ิปซีรินมีลูก2ขวบบ้านหลู่ชิปปี้ซีรินมีลูก2ขวบชีวิตช้ำถูกนอกใจอึ้งทั้งวงการลูก2แต่ไม่ยอมบอกใครบ้านหลู่ชิปปี้ซีรินชีวิตช้ำถูกนอกใจเป็นนางเอก9ปีแต่ยังไม่ได้เป็นที่1เป็นนักแสดงสาวสวยแห่งดินแดน3มากความสามารถสำหรับชิปปี้ซีรินผลงานละครหลายเรื่องสร้างความประทับใจมีโอกาสประกอบพระเอกเบอร์ต้นต้นน่าเสียดายชิปปี้มีละครละตีรวงอีกเรื่องก่อนตัดสินใจปักหมุดเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ยืนยันชัดเจนด้วยภาพชิปปี้เดินทางไปร่วมงานของช่อง8ส่วนสถานะหัวใจของเธอคนนี้หลายคนคงยังไม่ทราบว่านางเอกสาวชิปปี้เกิดตัวลูกสาวบุญธรรมสุดน่ารักวัย2ขวบและ5เดือนได้รับมาดูแลแต่ไม่เคยไม่ได้บอกให้ใครรู้ชีวิตแม่ลูกอ่อนโดยคนแรกชื่อว่าน้องสารางลูกสาวบุญธรรมวัย5เดือนแม่ของน้องสารางเขาเป็นพี่สาวของนนทวรรณทัศน์นั่นเองค่ะ